บางคนบอกว่าเมืองไทยคืออาณาจักรข้าวคำกล่าวนี้ไม่เกินจริงเมื่อพิจารณาจากการที่คนไทยรู้จักทำนาปลูกข้าวกินมาแต่โบราณปัจจุบันข้าวเป็นอาหารหลักที่เรากินแทบทุกมื้อชาวนาถูกเปรียบให้เป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยปัจจุบันเมืองไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ60ล้านไร่และเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวสารมากที่สุดในโลกติดต่อกันมาหลายปีเมื่อปี2550มูลค่าการส่งออกข้าวของไทยสูงถึง 123,700 ล้านบาทและหนึ่งในนั้นมีพันธุ์ข้าวที่เป็นผลงานของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ3การประกวดข้าวโลกเมื่อปี2547โดยข้าวพันธุ์นี้ใช้ชื่อว่าข้าวปิ่นเกษตร1ข้าวปิ่นเกษตร1เป็นลูกผสมระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ105กับข้าวทนแล้งเป็นข้าวขาวมีกลิ่นหอมนุ่มเหนียวข้าวมีความนุ่มนวลมีเมล็ดยาวกว่า8มิลลิเมตรและใสมากมีเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวสูงเมื่อขัดสีข้าวมีความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กดีเมื่อนำมาหุงสุกรวมกับข้าวพันธุ์อื่นจะช่วยให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กสูงขึ้นจึงเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรโดยทั่วไปทั้งคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่ได้รับลักษณะของเม็ดข้าวนะครับเวลาถูกแก่เนี่ยก็ได้มีเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยซึ่งมีความยาว11มิลนะครับทีนี้ความยาวของเมล็ดตัวนี้มันจะเป็นเสน่ห์ที่สำคัญนะครับแต่ข้าวเนี่ยต้องปลูกในระยะที่ไม่ชิดกันเกินไปเกษตรกรจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ถ้าเราหว่านข้าวแน่นความยาวเนี่ยก็จะลดลงไปแล้วเวลาสุกแก่เนี่ยตัวก้านเม็ดมันก็จะสีเขียวสวยนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นโรคไหม้คอรวมผลผลิตเขาวันเก็บเกี่ยวนี่ก็อยู่ในช่วง125-330วันข้าวมีการแตกกอดีนะครับเลยทำให้การออกดอกเนี่ยอาจจะมีความเหลื่อมกันประมาณ10วันนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ประมาณ130วันน่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ความสูงแค่106เซนนะครับคือว่าค่อนข้างจะต่ำกว่าปานกลางอีกนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้เขาไม่หักล้มนะผลผลิตอยู่ในช่วงตั้งแต่800ถึง1ตันทีนี้เปอร์เซ็นต์ข้าวกล้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาคือว่าถ้ากระเทาะจะเข้าเปลือกเป็นข้าวกล้องเนี่ยได้ถึง 80% แล้วถ้าดูเอาข้าวกล้องมาขัดเป็นข้าวเต็มเม็ดเนี่ยเฮดไรซ์เนี่ยข้าวเต็มเม็ดเลยเนี่ยคือ 55% นี่คือว่าสูงเลยนะครับเนื่องจากว่าเมล็ดข้าวเนี่ยมีความขนาดที่จะเห็นว่าความยาวของข้าวกล้องเนี่ย8ข้าวขัดเนี่ย 7.6 มิลซึ่งอันนี้ยาวกว่าข้าวขาวนอร์มอลลี่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ความกว้างของเม็ดเนี่ยจะสม่ำเสมอจากหัวถึงท้ายเพราะนั้นเวลาขัดข้าวตัวนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์การหักที่น้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดดีที่เราได้ข้าวเต็มเม็ดมากนะแล้วก็ข้าวเต็มเม็ดที่มีความขนาดความกว้างที่สม่ำเสมอกันนะครับดีเปอร์เซ็นต์อะไมโลสเนี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่16ถึง19%อันนี้นะครับก็จะทำให้ข้าวนี่มีลักษณะที่เป็นเกรนนี่ที่เกาะขอโทษที่เกาะกันเป็นเม็ดได้ไม่แฉะติดกันนะอันนี้ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีถ้าเราจับข้าวให้ปั้นเป็นก้อนเล็กๆก็ไม่ใช่ข้าวเหนียวนะครับพอปล่อยมือออกมันก็จะขยายตัวมานิดนึงซึ่งอันนี้จะทำให้การเทียบตะเกียบเนี่ยทำได้ดีแล้วก็น่าทานน่ารับทานข้าวมีสังกะสีที่สูงนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าปลูกในระบบที่การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยค่าสังกะสีก็จะมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขายได้นะครับงั้นถ้าสังกะสีธาตุเหล็กนะครับแล้วก็คุณภาพหุงต้มกลิ่นหอมขนาดของเมล็ดผลผลิตงั้นสิ่งนี้รวมๆกันน่าจะทำให้ข้าวตัวนี้มีอนาคตในประเทศจีนได้
จริงปิ่นเกษตรหนึ่งเคยปลูกในระดับออร์แกนิกที่อำเภอดอนตูมนี่แหละครับแล้วก็เป็นข้าวที่เป็นข้าวของขวัญประจำของจังหวัดนครปฐมมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เขามั่นใจว่าจังหวัดนครปฐมน่าจะผลิตข้าวนี้ได้ดีแต่ด้วยระบบเกษตรกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดนครปฐมเนี่ยเราก็เป็นห่วงอยู่ว่าจะสามารถจะคุมคุณภาพได้หรือเปล่าสิ่งที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกคือการผลของพันธุ์เนี่ยเป็นการคุณภาพหลักสำคัญจังหวัดนครปฐมปลูกข้าวหลายพันธุ์ระบบเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยอาจจะดีมีรถเก็บเกี่ยวค่อนข้างจะมากแต่ว่าเขาจะปนกับข้าวพันธุ์นี้นะครับได้ง่ายงั้นก็เราคงต้องฝากความหวังในเรื่องการส่งเสริมการสอนนะครับกับเกษตรกรว่าให้รักษาคุณภาพข้าวนะครับในข้อที่2คือความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกับความหอมเนี่ยมีความสำคัญมากเลยอยู่ดีเราจะปลูกข้าวจะเอาทั้งผลผลิตทั้งกลิ่นหอมพร้อมๆกันเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับมันมักจะมาสวนทางกันนะครับเวลาเราปลูกเอาผลผลิตสูงกลิ่นจะลดลงนะครับกลิ่นจะลดลงชัดเจนนะครับเมื่อเราตั้งใจจะให้มันเครียดนะครับกลิ่นก็จะดีขึ้นนะครับความเครียดนั้นเกษตรกรจะทำไงให้มันได้มีความสมดุลระหว่างผลผลิตแล้วก็กลิ่นที่ดีคุณภาพของต้นที่ดีครับก็คือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและแม่นยำที่เราต้องส่งเสริมกันนะครับข้อแรกก็คือว่าฤดูปลูกที่เหมาะสมนะครับการเก็บเกี่ยวข้าวที่อยู่ในช่วงที่มีอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นแล้วก็ไม่ปล่อยให้น้ำขังในนาอันนี้ต้องเน้นเลยในภาคกลางเรามีน้ำเยอะในช่วงฤดูแล้วเราก็จะบินของเราก็จะอุ้มน้ำไว้นะครับเพราะนั้นถ้าภาคตะวันเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือดินไม่อุ้มน้ำพอฝนหยุดตกน้ำไม่ขังสภาพแวดล้อมของข้าวขาวนอร์มอลิก็จะพอดีที่ทำให้ข้าวเนี่ยหอมขึ้นนะครับงั้นพออยู่ในภาคกลางเราต้องเรียนรู้ต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องอันนี้ก็ต้องอยู่ในส่วนหนึ่งของการส่งเสริมนะครับส่วนที่สองคือใช้ปุ๋ยยังไงให้เหมาะสมนะครับก็มีอาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยทำงานวิจัยด้านปุ๋ยถ้าพูดถึงว่าปุ๋ยแบบปลูกแบบปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยเคมีแบบไหนที่จะเหมาะสมไม่ทำให้ข้าวในกลิ่นหอมลดลงครับเราจะปลูกแบบอื่นได้ไหมแบบอินทรีย์แบบยั่งยืนที่ทำให้กลิ่นหอมเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่จัดการหลังจากที่ข้าวติดเมล็ดแล้วและในช่วงเวลาที่ก่อนเก็บเกี่ยวจะมีการกระตุ้นให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นได้หรือไม่นะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับแล้วจะต้องลองนำมาใช้ในข้าวไม่ไวแสงอย่างข้าวปิ่นเกษตร1ต่อไปปัจจุบันข้าวปิ่นเกษตร1ได้มีการปรับปรุงพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องและกำลังทำการส่งเสริมทดลองปลูกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยอาทิเช่นอยุธยาลพบุรีและสุพรรณบุรีผลผลิตวันเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 125-130 วันข้าวเต็มเมล็ดมีความกว้างสม่ำเสมอกันเป็นข้าวที่เกาะเป็นเมล็ดได้ไม่แฉะติดกันมีสังกะสีธาตุเหล็กสูงดีต่อผู้บริโภคเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั้งคุณภาพและปริมาณผลผลิตเป็นที่ต้องการต่อตลาดในปัจจุบันทั้งภายในและต่างประเทศอีกด้วย